สวัสดีจ้าสวนธัญรัตน์และปริชาติจ้าวันนี้วันที่25กรกฎาคม2567จ้าเราไปเก็บเห็ดน้ำหนาวมาจ้าพี่น้องพ่อเก็บมาแล้วเป็นบ่จ้าเฮากับมาคัดแยกนี่จ้าเห็ดที่ได้มาในถุงกับแมนเด้อจ้าพี่น้องท่านได้คัดซุ้มดอกบานรัดก็สิเอาไปเฮ็ดเป็นเชื่อจ้าเชื่อเฮ็ดใส่สวนเพื่ออันเขาเกิดอยู่สวนก็สิบ่ได้ไปเก็บไก่เนาะจ้าอันนี้ไปเก็บฮอดน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ล่ะจ้าเฮ็ดสารพัดเป็นเฮ็ดดินจ้ากำลังออกเฮาก็สิมาคัดแยกอันนี้สิเป็นเฮ็ดดอกงามๆจ้าแล้วก็มาล้างวิธีการล้างก็ง่ายๆเด้อจ้าพี่น้องเอาน้ำแล้วก็ใส่เกลือนี่โรยเกลือแม่แล้วใส่โรยเกลือไว้พวกเศษดินที่อยู่น้ำดอกเขาเนี่ยจ้าเขาสีละลายเขาสีเปื่อยออกจ้าเนี่ยอันนี้สิเป็นเฮ็ดเฮ็ดดินต่ำอันนี้สิล้างยากได้จักหน่อยแต่ว่าพอแซ่เกลือแล้วมันบ่จ้าเศษดินเศษใบไม้เขาก็สีออกง่ายออกง่ายกว่าเก่าแล้วแม่เราก็สีต้มน้ำจ้าพี่น้องแล้วก็มาลวกล้างบ่ยากได้จ้าแล้วก็อีกอย่างนึงจ้าพี่น้องเฮ็ดน้ำหนาวเฮ็ดน้ำหนาวสิค่อนข้างจะล้างง่ายกว่าเฮ็ดหม่องอื่นจ้ะเพราะว่าเขาสิบ่ค่อยมีดินส่วนมากสิมีแต่เศษใบไม้ติดจังเฮ็ดเพิ่งนี่แทบนี่แทบสิบ่ค่อยมีดินเลยจ้ะมีแต่ดอกงามๆจ้ะพี่น้องเพราะว่าป่าใหม่เขาเจ้าอุดมสมบูรณ์เฮ็ดก็ออกหลายคนไปเก็บก็หลายคือกันจ้ะเฮ็ดกำลังออกสิเป็นเฮ็ดดินจ้ะเฮ็ดสารพัดเฮ็ดเพิ่งก็บ่ค่อยหลายเพราะว่าเฮ็ดเพิ่งกำลังสิว่ายเวลาเฮ็ดเพิ่งออกก็ออกหลายเด้อจ้ะพี่น้องเพราะเฮ็ดดินว่ายแล้วก็สิเป็นเฮ็ดเพิ่งนี่ล่ะจ้ะเอาคัดแยกเฮ็ดก่อนจ้ะพี่น้องแล้วก็แซ่เฮ็ดใส่น้ำเกลืออยู่จ้ะเดี๋ยวสิพาเฮ็ดขั้นตอนต่อไปจ้ะเดี๋ยวคัดแยกเฮ็ดใส่น้ำเกลือก่อนซุ้มที่ดอกแก่แล้วก็จะเอาไปเป็นเชื่อจ้ะอยู่ในถุงก็มีทั้งดอกอ่อนดอกแก่จ้ะท่านเอกคัดนี่ล่ะจ้ะเก็บ2คนกับแม่เราได้ซ้ํานี่ล่ะมื้อนี้หลังจากคัดแยกแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้สิเป็นเฮ็ดทานจ้ะสิบ่ล้างร่วมหมู่เด้อจ้ะเพราะว่ามันสิดําแล้วมันสิไปเปื้อนหมู่มันสิไปติดเฮ็ดชนิดอื่นจ้ะเฮ็ดทานกับเฮ็ดหนังวัวอันนี้สิเป็นเฮ็ดตีนต่ำกับเฮ็ดหนางัวอันนี้ตีนต่ำล้างยากแน่จักหน่อยแซ่น้ำเกลือไว้จ้ะนี่สิเป็นเฮ็ดเฮ็ดก้อแดงเฮ็ดเพิงจ้ะเฮ็ดเพิงก็มีหลายชนิดเฮ็ดนาแลเฮ็ดนาขาวเฮ็ดหนางัวเฮ็ดละโงกเฮ็ดละโงกแดงจ้าเดี๋ยวนี่แหละจ้าเชื่อเดี๋ยวซุ้มดอกบานครับที่เหลือสิเฮ็ดเชื่อเอาไปเป็นเชื่อใส่สวนจ้าใน3ถุงใหญ่นี่แหละจ้าน้ำที่เฮาสิล้างจ้ะพี่น้องล้างลวกเฮ็ดที่เฮาแซ่จากน้ำเกลือวิธีล้างเฮ็ดแบบง่ายๆนี่แม่แล้วแซ่น้ำเกลือแล้วแล้วก็สิซ่าออกจากน้ำเกลือเจ้าจากน้ำเกลือแล้วก็นำมาใส่หม้อเลยจ้ะพี่น้องใส่ในน้ำห่อนเลยใส่เตาถ่านด้วยจ้ะหม้อมันค่อยสิบ่ปุ่มดินรุดออกลวกจนกว่าเขาสุกผลด้วยจ้ะพี่น้องให้ดินเขารุดออกจากไอ
พวกใบไม้จ้าเศษใบไม้รุดออกจากดอกเฮ็ดเฮ็ดน้ำหนาวบ่มีดินหรอกจ้ามีแต่เศษใบไม้เพราะว่าใบไม้เขาทับถมหลายป่าอุดมสมบูรณ์คนเรื่อยๆเนี่ยเฮ็ดแบบง่ายๆแบบบ่ได้มุมนเด้นี่คันทั้งรวบมันก็บ่มุนเป็นดอกเลยดอกมันสีงามงามเฮ็ดน้ำหนาวดวกจะยังปกติแล้วมันแบบว่าเฮ็ดมันดอกนะรสชาติเฮ็ดของน้ำหนาวสิคงทีแล้วจ้าถึงจะรวบแล้วรวบก็บ่เปลี่ยนเพราะว่ากินหลายรอบแล้วจ้าปีที่แล้วก็ไปเก็บสิบ่คือเฮ็ดจังหวัดอื่นเพราะว่าเขาดอกหนาดอกใหญ่รสชาติก็ยังคงที่อันนี้ลวกแล้วกระสินน้ำไปหนึ่งอีกเราได้จ้าพี่น้องล้างน้ำอีกล้างน้ำสะอาดออกอีกจังข้อสิบออกมาหนึ่งแล้วก็จังข้อสิบปรุงแล้วก็มันจุถุงนี่แหละจ้าวิธีการเก็บรักษาถนอมอาหารเก็บไว้กินฤดูที่บ่มีเห็ดจ้าใส่ส่งคิดไว้กินมันมีดอกหรือดอกมั้ยธรรมดาได้ทีแล้วก็ตักออกจ้าใส่หม้อพักไว้หลังจากลวกแล้วเฮาก็นํามาล้างน้ําสะอาดอีกเทื่อนึงจ้าพอเฮานํามาล้างน้ําสะอาดแล้วเฮาสิเอาไปนึ่งไว้หรืออยากแกงก็เอาไปแกงได้จ้าก็สิแกงกินแล้งจักหน่อยอยู่แค่นี้ก็สะอาดแล้วจ้าพี่น้องนี่แหละจ้าวิธีการล้างเห็ดแบบง่ายๆก็ต้องมานั่งคัดทีละดอกจ้าเดี๋ยวเปิดหม้อมาใส่ใส่เนี่ยแล้วสีอูเอาจ้าพี่น้องอูแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่ถุงยัดช่องฟิตจ้ะส่วนที่แกงก็สิแยกไว้แล้วจ้าสำหรับคลิปการล่างเห็ดแบบง่ายๆแต่ขอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าคือเก่าแล้วจ้าลองไปเฮ็ดกันเบิ่งได้จ้าช่วงนี้หน้าเฮ็ดคือได้ไปเก็บเฮ็ดมาหลายๆก็อย่าคิดยากว่าสิมานั่งล้างทีละดอกเฮ็ดแบบนี้จ้ะพี่น้องเฮ็ดสะอาดแซ่บรสชาติคงที่จ้าแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยจ้าเพราะว่าจะเฮ็ดน้ำหนาวนี่รสชาติลวกจังสิรสชาติเขาก็ไม่แกงกับแซ่บหวานคือเก่าจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เราขอตัวแต่เพียงเท่านี้จ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า